กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมการวางแผนด้านการเงินสำหรับนิสิตกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประจำปีการศึกษา2567ณห้องประชุมใหญ่ชั้น5คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีอาจารย์อังคณาพรมรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้แก่นายนิติวัฒน์ภัสสิริวิทย์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ขอนแก่นนายเอกชัยเจียมพัทรานนท์ผู้จัดการสาขากาฬสินธุ์และนางนิชานันท์วงศ์สวัสดิ์ผู้จัดการธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินและเทคนิคการออมที่เหมาะสมนอกจากนี้รับฟังการบรรยายในหัวข้อรู้ทันภัยออนไลน์โดยนายจรัญวิชาคุณหัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพกองกิจการนิสิตสำหรับโครงการอบรมการวางแผนด้านการเงินสำหรับนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2567จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนกยศ.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินการออมเงินและการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินและเสริมสร้างนิสัยในการใช้เงินอย่างคุ้มค่าซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินเพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการชำระหนี้คืนกองทุนได้อย่างเป็นระบบรวมถึงการวางแผนการใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาโดยมีนิสิตที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 1,200 คนโดยแบ่งการอบรมออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงเช้าและช่วงบ่ายเราพูดได้เลยว่าไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกของหรือพอจะรู้เนื้อหาในสิ่งนี้ด้วยว่าเรามีภาระที่กยศ.อยู่